นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เปิดเผยว่างานมหกรรมท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญของท้องถิ่นส่งเสริมความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวมีประชาชนเข้าร่วมงานจำนวนมากในช่วงเวลาเพียงแค่7วันเนี่ย 32,000 คนที่โดยมากเป็นคนไทยนะคะแล้วก็นอกจากจะมาจากจังหวัดชายแดนใต้แล้วก็ยังมาจากทั้งสงขลาพัทลุงสตูลและนครศรีธรรมราชด้วยสร้างรายได้หมุนเวียนไม่มากถึง33ล้านบาททีเดียวนะคะซึ่งในระยะต่อไปเนี่ยรัฐบาลก็จะเดินหน้าเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพราะพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นั้นเป็นพื้นที่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติมีโบราณสถานทั้งของไทยพุทธไทยมุสลิมแล้วก็ไทยจีนนะคะอายุมากกว่า300ปีในหลายจุดทีเดียวค่ะรวมถึงความหลากหลายของอาหารเพราะฉะนั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างประเทศให้มาเยือนพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างมากเลยนะคะทั้งนี้รัฐบาลยังขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนใต้ต่อเนื่องผ่านกิจกรรมอาทิการแข่งขันวิ่งเทลอเมเซียนจังเกิลไทยแลนด์บาย UTMB 2023ระหว่างวันที่17ถึง19กุมภาพันธ์นี้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาและโครงการ Amazing Betong Festival 2023ระหว่างวันที่9ถึง19กุมภาพันธ์ขณะนี้มีผู้สมัครร่วมเข้าแข่งขันเกือบ 2,000 คนคาดว่าจะสร้างรายได้แก่พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หลายร้อยล้านบาทความสำเร็จจากการจัดงานดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการสืบสานมรดกอันทรงคุณค่าของชาวปัตตานีและยังแสดงถึงความมั่นใจในสถานการณ์ในพื้นที่รวมถึงโอกาสในการเติบโตด้านการท่องเที่ยวด้านนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดัง TripAdvisor ได้จัดอันดับจุดมุ่งหมายปลายทางอาหารหรือ Best Food Destination ของโลกประจำปี2023โดยกรุงเทพมหานครอยู่ในอันดับที่13ของโลกและเป็นอันดับ2ของอาเซียนเว็บไซต์ดังกล่าวระบุว่าพระราชวังสีทองตลาดน้ำประติมากรรมจากเครื่องเคลือบดินเผาที่งดงามเป็นสิ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวตื่นตาตื่นใจซึ่งนายกรัฐมนตรีขอบคุณนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีความทรงจำที่ดีในกรุงเทพพร้อมยืนยันรัฐบาลพยายามพัฒนาเพิ่มคุณค่าสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่เพียงกระตุ้นการท่องเที่ยวแต่จะต่อยอดผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน